สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยผมวันนี้พามาดำนาอันนี้ข้าวอะไรพี่ต้นข้าวเลี้ยงไก่อ่ะเฮ้ยข้าวอะไรข้าวเลี้ยงไก่นี่ฮะเก็บเก็บตามหลังให้ครับผมวันนั้นยังไม่เสร็จเลยนะโอ้โหซ่อมนานเหลือเกินม้วนขึ้นรถมาแล้วท่านผู้ชมอันนี้ไร่หนึ่งก็ใช้ประมาณกี่ก้อนนะพี่ต้น40-50ก้อนนะไร่หนึ่งอ่ะใช่สวยแล้วขึ้นกาหมดแล้วท่านผู้ชมเมากาครับผมหัวหน้าทีมอะอบต.วัดครับเป็นรถดำน้ำ6แถวซูเปอร์ต้านะผมมาทั้งหมด4คันนะบาดเจ็บไป2อ่ะตอนนี้มันโหลมแล้วท่านผู้ชมรถไม่ได้นะพี่ต้นใช้รถไม่ได้แถวนี้ใช้รถนั่งไม่ได้นะ ภาคกลางมันโหดนะต้องเดินตามอย่างเดียวนี่บ้านเราดินมันเหนียวเลย
ใช่ทำตลอดตลอดใช่ไหมล่ะน้ำมีแล้วก็ดินน้ำมันมีแล้วก็ใส่ดินแห้งใช่น้ำมันก็แห้งจริงจริงเวลาถึงเวลาที่เกี่ยวเนี่ยเขาก็ปล่อยทิ้งน้ำไปเลยใช่ใช่หมายทางถึงเองของเราของเราแม่งเหนียวนะข้างล่างเป็นเกียร์โฟร์ท่านผู้ชมปกติจะไม่ค่อยเห็นนะเกียร์โฟร์นี่มาลากก้าโดยเฉพาะครับผมถนนแถวนี้มันโหดนะเราใครไม่เคยเห็นสุนัขเกียร์โฟร์นะเครื่องสูบเดียวก็ไหวนะท่านผู้ชมดูเขาอะไอ้เป็น140นะครับดำอยู่ที่ดำอยู่นี่คือโซนของน้ำเปรี้ยวนะครับตำบลสารแดงครับฉะเชิงเทราครับผมใครสนใจดำก็ติดต่อมาได้ฮะเรทราคาอยู่ประมาณ 1,200 ถึง 1,400 นะท่านผู้ชมแล้วแต่ความไกลนะฮะต้องคุยกับเจ้าของอีกทีครับผมนะไหนที่ข้าวดีดเยอะข้าวไม่ค่อยขึ้นนะดำได้ครับหรือวัชพืชเยอะฮะแถวนี้ก็ดำกันเยอะนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางนามันข้าวดีดเยอะครับหรือไม่ก็หญ้ามันเยอะครับบางทีมันกำจัดไม่หมดนะเลยต้องดำครับดำเพื่อคุมน้ำนะไม่ให้หญ้าหรือข้าวดีดมันขึ้นติดต่อมาได้ฮะโซนนี้โซนฉะเชิงเทราหรือใกล้เคียงครับสนใจติดต่อมาได้บริการทุกระดับประทับใจครับผมมืออาชีพครับทีมงานนี้ทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับรับจ้างดำนาโดยเฉพาะโซนนี้จะรู้จักกันดีครับวันนี้เปลี่ยนแนวหน่อยนะท่านผู้ชมมาดูรถดำนาห้าโมงแล้วนะครับแดดยังดีอยู่เลยThank you.
างตรงๆนะท่านชมฝีมือฮะทีมงานนี้ไม่ต้องห่วงตรงทุกรอยรอยไหนไม่ตรงอมขี้มาบ้วนใส่ได้ครับผมใกล้เสร็จแล้วพี่ชายโอ้เหลือต้องเกือบครึ่งนะ